นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่อง Honda GX35 นะครับหรือ Honda 4แรงที่เราเรียกกันนะครับตัวเก่านะฮะจะเป็นของ Honda แท้นะครับผมทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากของเก่าเป็นตัวใหม่ก็เครื่อง Honda ตัวนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นของจีนนะฮะแต่ว่าคุณภาพการใช้งานก็โอเคเลยแหละทีนี้อันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะชุดกรอบนอกจะเป็นของ Honda ตัวเก่านะครับส่วนเครื่องยนต์นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะมันก็จะได้ลูกสูบแหวนแล้วก็ตัวบอดี้เครื่องแล้วก็วาล์วชุดวาล์วก็คือมาประกอบแก้คาบูแล้วก็ชุดสตาร์ทถังน้ำมันแล้วก็ถ้อยเสียนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาโมตัวเก่าก็คือของเก่าเนี่ยมันโอเคคุณภาพของเนื้อเหล็กเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันใช้มางานมานานแล้วก็3ปีก็น่าจะคุ้มแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ซื้อมาตอนแรกก็ประมาณ 8,000 บาทนะครับผมทีนี้ผมก็จะมาโมเป็นเมื่อก่อนนะฮะลูกเก่ามันก็จะเป็น39นะครับ39มิลแต่ทีนี้ผมมาโมดิฟายนะครับจะไปคว้านเสื้อใหม่ให้มันเป็น40มิลนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าเสื้อข้างในมันจะสังเกตดูว่ามันจะเป็นลายนะครับไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ข้างในตัวนี้ลายหมดแล้วนะฮะรูปก็จะไม่มีแรงแล้วก็ลายหมดเหมือนกันก็วันนี้เดี๋ยวจะเข้าจะไปคว้านรูปใหม่เป็น40สำหรับตัวใหม่นะฮะของเครื่องของจีนนะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับใส่หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับการสตาร์ทนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราเอามามันจะสตาร์ทติดยากมันต้องจูนแต่จริงๆเครื่องเขาไม่ได้มีปัญหานะฮะคือเครื่องมันฟิตเราต้องรันอินมันก่อนคือให้มันเดินเบาไปสักพักหนึ่งหมดน้ำมันประมาณถังหนึ่งครับให้มันเดินเบาไปหรือมีรอบเร่งเร็วแล้วก็รอบเดินเบาอันนี้เราก็แต่งเอานะครับแต่ผมไม่ได้ประกอบตัวไว้ผมก็จะมีแค่ตัวเปล่าเฉยๆนะครับก็จะผมจะให้รันอินในสภาพนี้แหละมาดูกันว่ารันอินแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคนะครับจะลองรันอินดูมันจะติดยากหน่อยเราต้องโชคครับตัวนี้โอเคนะฮะพอติดแล้วก็จะปล่อยรันไปก่อนตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้ฮะตอนแรกติดยากมากก็มันยังฟิตอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะอยู่ตัวแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรันปกตินะครับสังเกตเห็นถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรยึดมันไว้นะฮะมันก็จะไหลของมันไปเรื่อยผมก็มีวิธีนะครับโดยตัวผมเองไงผมมีให้ประกอบผมมีวิธีใครมีตะกร้านะครับผมนี่นะฮะผมเก็บตะกร้านะครับผมจะเอายัดใส่ในตะกร้าเลยมีเวลาจะดับเครื่องนะครับต่อไว้ดับแล้วนะครับก็จะรันอินในตะกร้านี่แหละครับรับรองไม่ไปไหนแน่ดีครับไม่ไปไหนครับอยู่ในตะกร้าครับปลอดภัยไม่หนีเราไปไหนแน่นะฮะสำหรับวิธีรันอินของผมนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับคือรันอินเดินเบาถ้ารันอินเดินเบานี่ก็คือเราจะไม่ใช้โช๊คช่วยนะครับผมก็จะสตาร์ทแล้วก็ปล่อยรอบเดินเบานะฮะเราก็มาปรับที่เข็มตัวปรับเนี่ยฮะมันจะมีตัวปรับน็อตตัวปรับนะครับด้านหลังนะฮะจะเห็นน็อตตัวนี้นะฮะก็ปรับให้มันเดินเบาด้วยรอบเดินเบาของมันปกติขั้นตอนที่2พอเครื่องเริ่มร้อนแล้วไม่ใช่เครื่องร้อนฮะก็คือน้ำมันหมดไปถังหนึ่งนะฮะหมดไม่ต้องถังหนึ่งก็ได้ครึ่งถังนะครับน้ำมันหมดไปแล้วครึ่งถังครึ่งถังที่สองนะครับค่อยเป็นรอบโช๊คนะครับผมก็จะใช้โช๊คตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นให้รันอินโดยใช้รอบของโช๊คช่วยนะครับโช๊คมันจะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ลูกสูบมันอยู่ตัวนะครับเราจะไม่
ประกอบแล้วก็ใช้เลยถ้าประกอบแล้วใช้เลยปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าลูกสูบนะครับมันจะขูดขีดกันคือมันจะไม่สมูทนะฮะการชักของมันเนี่ยตอนแรกมันแน่นมันฟิตอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันพอดีคือให้มันสมูทให้ลูกสูบกับแหวนเนี่ยมันอยู่ตัวนะครับผมทีนี้สำหรับใครที่ซื้อเครื่องจีนมาใหม่นะฮะพยายามทำความเข้าใจกับมันก่อนว่ารันอินรอบเดินเบากับรอบใช้โชกคือครึ่งนึงคือเดินเร็วมาหน่อยถ้าใช้โชกน้ำมันก็จะเข้าไปหล่อเลี้ยงเยอะขึ้นนะครับน้ำมันก็จะเข้าไปเยอะขึ้นโดยที่ว่าไม่ทำให้ลูกสูบเรามันแห้งมากเกินไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเดินเบาหรือว่าใช้รอบเร็วโดยการปรับเร่งคันเร่งให้มันมากเกินไปอย่างเงี้ยน้ำมันจะเข้าไปน้อยแล้วทำให้ลูกสูบมันร้อนจัดนะครับผมทางที่ดีก็คือใช้โชกช่วยนะครับผมเปิดโชกแล้วก็เดินเบานะครับมันจะดูดน้ำมันเข้าไปเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ลูกสูบกับแหวนไม่ทำการขูดขีดกับเสื้อสูบมากเกินไปนะครับผม